อยู่บางบอนก็นอนไม่ได้อยู่บางไทรแล้วไม่มีความสุขอยู่บางพัดพาสะดุดหงุดมันงิดคิดถึงบางบอนมันกัดไหมเนี่ยแก้วจะกลัวอะไรครับอันนี้สี่ขาเราสองขาเราต้องวิ่งเร็วกว่ามันอยู่แล้วเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วผมหนีไปอยู่ฮอลลีวูดไปอยู่ฮอลลีวูดเฮ้ยยอดเฮ้ยปกติมันต้องอยู่ภาคใต้ไม่ใช่เหรอครับยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่กรุงเทพมหานครกันอีกครั้งหนึ่งมาในย่านที่ยังตกสำรวจหรือว่าเรายังไม่ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับย่านที่เรามาในสัปดาห์นี้เรียกว่าย่านบางบอนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอยู่บางบอนแล้วก็นอนไม่ได้มาดูกันว่าอยู่บางบอนแล้วนอนได้หรือเปล่านะครับความสุขความทุกข์ของผู้คนที่บางบอนจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับสินค้าที่นี่ดูแล้วจะมีความเป็นพม่าค่อนข้างสูงนะฮะแปลว่าลูกค้าต้องมีคนพม่าเยอะใช่ไหมครับแถวนี้ใช่ไหมครับคนพม่าซื้อร้านพี่ไหมครับทุกอันแล้วพี่เป็นคนไทยหรือคนพม่าครับอ๋อเห็นไหมมิงกะลาบะเนี่ยฮะดูแล้วดูออกเลยทันทีว่าเป็นของคนพม่าสักส่วนใหญ่สวัสดีครับผมจะพีพีนี่บางบอนใช่ไหมครับครับผมตลาดบางบอนตลาดบางบอนเหรอครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสุรศักดิ์ชื่อเล่นครับชื่อศักดิ์ครับศักดิ์ยินดีให้ได้รู้จักครับผมผมชื่อเปิร์นะครับครับเคยได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าอยู่บางบอนแล้วนอนไม่ได้ก็ไม่นะครับไม่เคยได้ยินเหรออยู่บางบอนแล้วนอนไม่ได้ไปบางบอนติดธุระพอดีโอเคโอเคไปเลยครับพี่ศักดิ์แล้วกาแฟกินไม่เสร็จจะไปแล้วเหรอวางไว้ก่อนได้ครับแล้วกลับมากินต่อได้ครับนะฮะย่านนี้ขายคริสต์มาสกันทั้งย่านสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขายดีไหมครับชุดคริสต์มาสพี่ชื่ออะไรครับบีค่ะพี่บีอยู่ย่านบางบอนหรือเปล่าครับใช่อยู่มานานยังครับอยู่มานานแล้วนะคะกี่ปีแล้วครับก็ตั้งแต่เกิดนะเจริญขึ้นไหมย่านนี้ตั้งแต่พี่เด็กอ่ะก็เจริญขึ้นนะคะอะไรบ้างที่บอกว่าเจริญขึ้นอะไรบ้างก็คนเยอะขึ้นมั้งจะเป็นคนแบบคนพม่าคนต่างด้าวอย่างเงี้ยขออนุญาตนั่งได้ไหมครับได้ค่ะเขาบอกว่าอยู่บางบอนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับอยู่บางบอนแล้วนอนไม่ได้ไม่เคยได้ยินอ้าวอยู่บางไซไม่มีความสุขอยู่บางพัดพาสะดุดเคยได้ยินไหมครับไม่เคยหรอเพิ่งได้ยินนี่ไงแม่สวัสดีครับแสดงว่าพี่อยู่บางบอนเพราะคุณแม่อยู่นี่ใช่แล้วคุณแม่ทำอะไรก่อนที่ลูกสาวจะมาเปิดร้านเสื้อผ้าแม่ทำโรงงานกระทะแล้วคุณแม่เลิกทำโรงงานแล้วป้าเสียไปก็เลิกเลยลูกสาวก็มาหากิจการทำ คุณน้ามาครับคุณน้านั่งคุณน้านั่งคุณน้าแดงทำไมบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงครับเนี่ยมีแต่ผู้หญิง3คนผู้ชายไม่ทำงานไม่มาทำอาชีพนี้ไหมขายเสื้อผู้ชายไม่ถนัดปะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงอะเนาะครับค้าขายเนาะอาชีพใช่ถามคุณแม่แล้วกันความสุขของคุณแม่กับการที่มีโอกาสได้อยู่บางบอนคืออะไรก็ไม่มีทุกข์อะไรนี่ก็มีแต่สุขตลอดแล้วก็ไม่ได้อะไรกับใครนะคะเราก็สุขของเราก็ชอบทำมาหากินอะไรของเราไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะ
ความทุกข์มีไหมครับไม่มีคุณน้าล่ะครับความสุขก็ยังไงล่ะสุขภาพดีไปไหนไหวก็คือความสุขความทุกข์ล่ะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยทุกข์คุณแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับเมื่อก่อนก็ชื่ออะไรชื่อซิ่วกิมชื่อเล่นชื่อกิมชื่อกิมคุณแม่กิมกับคุณน้าค่ะชื่อนุชน้านุชก็คือเจ๊กิมกับเจ๊นุชค่ะผมชื่อเปิร์นะครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับขอบคุณครับคุยธุระอยู่เหรอครับนั่งคุยด้วยหน่อยสิครับยินดีให้ได้รู้จักครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อโกครับพี่โกผมเปิร์นนะครับยินดีให้ได้รู้จักครับผมพี่โกเป็นคนบางบอนป่ะครับบางบอนครับอยู่มาตั้งแต่เกิดป่ะครับโดยกำเนิดโดยกำเนิดเลยกี่ปีแล้วครับ50ปีแล้วครับ50ปี50ปีย่านบางบอนเปลี่ยนไปเยอะไหมเนื่องใส่ชุดนอนเยอะครับเพิ่งตื่นแล้วครับไม่ทันแล้วเยอะๆเปลี่ยนแปลงความเจริญเข้ามาดีไหมครับดีครับเขาบอกรถติดติดผมว่ายังน้อยแถวศรีนครินทร์แถวบางนาอะไรประมาณนั้นน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าขอดื่มน้ำขอดื่มน้ำเลยนะครับดีครับเดินมาไกลครับผมเฮ้ยยอดเฮ้ยปกติมันต้องอยู่ภาคใต้ไหมเหรอครับไม่จำเป็นครับกรุงเทพก็ได้เหรอครับเฮ้ยนี่ผมประสบความสำเร็จไปแล้วครับเป็นคนเดียวในกรุงเทพเลยป่ะในบางบอนกรุงเทพเยอะครับกรุงเทพมีหลายเจ้าแต่ถ้าขึ้นเขตว่าบางบอนนี่คือผมคนเดียวผมมันยากมากเลยนะครับพวกนางแอนมาได้เนี่ยครับเขาบอกว่าบรรยากาศมันต้องเรียกว่าอะไรนะอุณหภูมิครับความมืดความสว่างอะไรทุกอย่างมันต้องลงตัวขึ้นไปได้เหรอครับมันดูยากจริงไหมครับฟาร์มอื่นเขาไม่ให้ขึ้นครับขอขึ้นไปดูเลยได้ไหมครับยินดีครับอยู่ดียินดีก็มาเจอรังนกนางแอนที่ทำผมขนลุกเลยอ่ะผมนึกว่ามันมีแต่ภาคใต้ครับเขาต้องทำกันภาคใต้ไม่ใช่หรอก็ทางแถวนี้มีฮะทางสมุทรสาครบางกะดีเพราะมันใกล้ทะเลป่ะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอ่ะตอนนี้ทำได้ทั่วประเทศจริงป่ะครับจริงครับเชียงใหม่อะไรพวกนี้ทำกันได้หมดเริ่มลึกลับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลัวนะเนี่ยนี่ครับอุ้ยบินเต็มเลยอ่ะโหเหมือนผมอยู่ในถ้ำเราอนุรักษ์เขาไว้ทุกอย่างนี่เราจะดูแลเขาเต็มที่เพื่อที่จะให้เขาอันนี้เขาอยู่ในรังเขาเหรอใช่ในรังเขาครับนี่เป็นลูกเขาครับอันนี้ลูกเขาอันไหนคือรังนกที่เอาไปขายได้นี่แหละครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่แหละครับขาวๆเนี่ยครับขาวๆเนี่ยครับมันจะเอาไปขายได้ตอนไหนอะครับก็ตอนที่เขาออกจากรังไปแล้วเราถึงจะเก็บเขาอ่ะแล้วเวลาเราเก็บเขาก็ไม่กลับมาแล้วใช่ไหมครับเขากลับมาเขาก็จะทำที่เดิมเขาทำที่เดิมหยุดเดิมคือเขาจะต้องบินได้แล้วเราถึงจะมาเก็บรังเขาอ๋อไอ้ตัวที่เมื่อกี้เขาขุดอยู่เนี่ยจะต้องรอเขาบินออกไปก่อนแล้วเราก็มาเก็บรังเข้าไปโอ้โหเยอะมากเลยเรียบร้อยครับนกได้ขี้ใส่ผมเป็นที่เรียบร้อยครับผมอุ้ยรังนกไม่เป็นไรครับพี่โขให้ชมให้ชมให้ชมนึกว่าเอามาให้พี่โขทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย3ปีกว่าจับได้ไหมครับจับได้ครับนี่คือน้ำลายของเขาถูกต้องครับยังติดนกอยู่เลยนะครับเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาข้างบนยิ่งขาวแบบนี้ยิ่งราคาดีครับคุณชมถ้าดำๆแบบนี้จะราคาไม่ดีเท่าอย่างนี้ขายได้กี่บาทก็ผมยังไม่ทราบราคายังไม่เคยขายเลยเหรอครับผมนี่ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยขายรังนกเพิ่งทำติดได้ไม่นานหรอครับผมผลิตเองฮะผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์เองเป็นแบรนด์เนมของตัวเองเอาเป็นแบรนด์ตัวเองด้วยไม่ได้ขายไม่ได้ขายเป็นแบรนด์ไม่ได้ขายรังครับแบรนด์ว่าอะไรครับก็ใช้ชื่อลูกชายอ๋อนี่ก็บ้านพี่เนี่ยครับรั้วเขียวเนี่ยใช่ไหมครับทำไมต้องทาเขียวไปหมดเลยครับ
ก็คงจะถูกถลุถูกฉลกกับภรรยาวัตถุเหมือนว่าเสาไฟฟ้าเป็นสีเขียวเลยครับมันต้องมีที่มาที่ไปอะไรสักอย่างภรรยาอดีตภรรยาชอบอดีตภรรยาแล้วภรรยาไปไหนแล้วล่ะครับเสียชีวิตไปแล้วอ๋อท่านเสียชีวิตไปแล้วพี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยพี่ทำอะไรบ้างแล้วอยู่ดีทำไมเขามาพอตอนที่ทำเนี่ยกว่าเขาจะมาเนี่ยมันยากไหมครับหลังแรกที่ผมได้คือ1เดือนแรกฮะ1เดือนแรกผมได้หลังแรกนี่คือพี่ถามจากผู้รู้เตรียมสภาพความชื้นเอาเสียงนกมาเปิดครับเรียกแขกครับจากไม่มีนกเลยก็มีเสียงนกอยู่ครับแล้วตัวแรกเข้ามาครับมาตัวเดียวเลยมาตัวเดียวมาตัวเดียวมาตัวเดียววันแรกผมเปิดได้1อาทิตย์คือวันแรกอาทิตย์แรกก็มาเลยอาทิตย์แรกเข้ามานอนตัวนึงนอนตัวนึงครับผมยังเก็บไว้อยู่นะหลังแรกเดี๋ยวผมมาให้ชมใส่ถุงไว้ผมแพ็กไว้ว่าเราสำเร็จแล้วหลังแรกเราก็คุยได้แล้วว่าโอเคเราสำเร็จแล้วนะนี่คือหลังแรกหลังแรกนี่คือหลังแรกจากนกตัวนั้นนกตัวแรกที่อาทิตย์แรกมาบินมาอยู่ที่บ้านพี่ที่บางบอนเนี่ยนะความสุขของพี่ล่ะครับคืออะไรครับดำรงชีวิตแล้วก็ทำงานความสุขของพี่คือการมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ทำงานได้ทำงานความทุกข์ล่ะครับไม่มีฮะไม่มีเลยเหรอไม่มีครับเพราะผ่านพ้นความทุกข์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ร่างกายเจ็บปวดแล้วก็มาเสียภรรยาไปสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกข์มากแสดงว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยภรรยาพี่มีโอกาสได้เห็นรังนกไหมครับเห็นครับไม่เห็นหรอครับใช่ว่าภรรยาพี่เพิ่งเสียไปเมื่อไม่นานมานี้สิครับ3ปีช่วงหลังนกมาช่วงหลังนกมาเนี่ยหลังแรกไม่เนี่ยเป็นลายมือของเขาทั้งนั้นเลยเป็นลายมือของเขาโหพี่เนี่ยเป็นลายมือของเขาเลยผมจึงเก็บไว้นี่อ๋อนี่ไม่ใช่ลายมือพี่ไม่ใช่แล้วคนที่อยากทำรังนกคือพี่หรือภรรยาครับผมครับอ๋อพี่นะครับแต่ว่าภรรยาเป็นคนไปเก็บแล้วก็ทำที่ระลึกไว้แบบนี้ใช่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 ขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าภรรยาพี่เกิดอะไรขึ้นครับป่วยเป็นมะเร็งรังไข่แล้วได้เสียชีวิตคิดถึงมากไหมครับก็เป็นธรรมชาติของทุกคนสามปีแล้วก็รังนกนี่ก็เป็นเหมือนตัวแทนครับโดยประมาณดีจังเลยครับผมชื่อเปิร์นะครับพี่โกยินดีที่ได้รู้จักพี่โกนะครับยินดีได้รู้จักขอบพระคุณนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับมันกัดไหมเนี่ยไม่กัดหรอกค่ะแก้วจะกลัวอะไรครับอันหน้า4ขาเรา2ขาเราต้องวิ่งเร็วกว่ามันอยู่แล้วสวัสดีครับคุยด้วยหน่อยสิครับเป็นคนบางบอนป่ะครับอยู่มานานยังครับอยู่มานานแล้วครับแล้วนี่ยืนรออะไรอยู่ครับอ๋อพอดีว่ารอมารอได้ไหมเราเพื่อนมารับไปไหนครับไปเรียนค่ะไปเรียนหนังสือค่ะยังเรียนหนังสืออยู่ไปมอค่ะไปมหาลัยใช่มหาลัยอะไรครับหอการค้าค่ะอ๋อหอการค้ามาอยู่บางบอนไปเรียนหอการค้าใช่เรียนไกลไหมครับไกลค่ะแล้วเดินทางสะดวกไหมก็เรียกว่าสะดวกก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไวหรือแบบว่าอะไรทำไมไม่ไปอยู่หอไม่ไปอยู่คุณพ่อไม่ให้ไปอยู่คุณพ่อไม่ให้ไปอยู่คุณพ่อดุคุณพ่ออยู่ไหนเนี่ยไปออกไปข้างนอกค่ะโอ้คิดว่าถ้าเรียนจบแล้วนี่เรียนอะไรครับเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศบริหารธุรกิจระหว่างประเทศถ้าเรียนจบแล้วจะทำงานที่ไหนใกล้บ้านไหมโหคิดว่าคงไม่ทำใกล้บ้านนะคะการเลือกทำงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยความใกล้ไกลบ้านนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเราไหมหนูคิดว่าไม่เป็นปัญหาขนาดถ้าเกิดว่าการเดินทางอะไรเงี้ยสะดวกถ้าเกิดการเดินทางสะดวกหนูว่าก็ไม่เป็นปัญหามากถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราไปทำงานที่ไกลแล้ว
มันได้อะไรที่ดีกว่าใกล้อะไรเงี้ยหนูก็ยอมไปไกลแต่ว่าก็ดูว่าการเดินทางมันเป็นไงสะดวกไหมถ้าสะดวกก็โอเคความสุขของหนูคืออะไรคืออะไรล่ะคะรู้สึกว่าการได้งานที่ดีที่เราชอบแล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบที่อยากจะเป็นแล้วก็ให้พ่อแม่อะไรเงี้ยมีความสุขแค่นั้นเลยแฟนอะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสุขอ๋อก็เป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตเหมือนกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตคือถ้ามีตรงนี้ที่ดีหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูก็จะไปได้ดีเหมือนมีคนซัพพอร์ตในทุกๆทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะความทุกข์ของหนูคืออะไรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ20ค่ะความทุกข์ของผู้หญิงวัยอายุ20ปีย่านบางบอนคืออะไรครับ ความทุกข์แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยหรอคะในชีวิตแหละก็อากาศบ้างอาหารการกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบวันๆไปไม่ระยะยาวก็คือถ้าอย่างไรยาวก็รู้สึกแค่เรื่องการงานการใช้ชีวิตอะไรแค่นี้ค่ะพี่ชื่อพี่เปิร์ลนะครับค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อนิ้งค่ะน้องนิ้งยินดีที่ได้รู้จักนะครับค่ะขอบคุณนะครับสู้อยู่ครับโอ้ขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อใหม่ครับพี่ใหม่ยินดีที่ได้รู้จักครับอยากเห็นบ้านทำซองปืนไหมครับฮะบ้านทำซองปืนอยากพี่ทำซองปืนเหรออยู่ไหนรุ่นที่3นะครับอยู่ที่ไหนอยู่ซองข้ามไปดูเลยพาไปเลยพี่ชื่ออะไรครับใหม่ครับใหม่ครับใหม่สวัสดีครับแม่มาเที่ยวบ้านหน่อยได้ไหมครับแม่โอ้มาดูคนทำซองปืนครับโอ้นี่มันไม่ผมนึกว่าปืนเหน็บเอวนี่ไงครับเหน็บเอวอันนี้มันปืนไรเฟิลแล้วเนี่ยทำไมถึงมาอยู่แถวบางบอนครับก็พ่อกับแม่อยู่นี่ตั้งแต่ผมเกิดแล้วชอบไหมครับย่านบางบอนจริงๆตั้งแต่แรกเลยไม่ชอบที่ใหม่เนาะใช่ครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรตอนแรกบอกไม่ชอบเพราะว่าก็จะว่าไงดีถ้าพูดถึงตั้งแต่แรกๆอ่ะความฝันตั้งแต่เด็กอ่ะผมได้ดูหนังในโรงครั้งแรกที่จำได้ก็คือเรื่องนางนาคแล้วเนี้ยตั้งแต่นั้นผมอยากเป็นพุ่มกับเลยตอนนั้นอยู่ว่าป.3 ป.4ไม่แน่ใจก็เสพการดูหนังมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนความคิดความอ่านไมด์เซตเราเนี้ยไม่ตรงกับคนในซอยทั้งหมดเลยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แถวนี้เลยเราอยากไปอยู่กับคนที่คิดเหมือนเรามากกว่าตอนแรกไม่ชอบก็เลยพยายามจะหนีแล้วทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับก็มันเป็นทางเลือกครับเมื่อประมาณ4ปีที่น่าจะ 4-5 ปีที่แล้วผมหนีไปอยู่ฮอลลีวูดไปอยู่ฮอลลีวูดไปโดยที่ภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไปอยู่อเมริกาใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนที่เขาจะไปเรียนภาพยนตร์เหมือนกันเราก็ใส่เกาะเข้าไปขอเขาไปได้ฝึกงานได้ฝึกภาษาแต่ก็คนที่เขาไปทำงานภาษาเขาเก่งเลยแล้วไงต่อครับก็ยากครับแต่ก็พยายามก็จนสุดท้ายจะได้ทำเป็นฟรีแลนซ์อยู่ที่นู่นได้ทำฟรีแลนซ์ในกองถ่ายจะได้ทำครับแต่พอดีสุดท้ายแหละพอดีช่างใหญ่ที่บ้านเนี้ยป่วยก็เลยเหมือนต้องตัวเลือกว่าระหว่างจะอยู่ที่นั่นแบบแอบหนีด้วยอยู่ยาวแอบหนีไม่กลับมาหาแม่กับต้องกลับมาช่วยดูแลแม่เพราะแม่คนเดียวไม่มีพี่น้องไม่มีอะไรเลยก็ตัดสินใจอยู่สักพักใหญ่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรมีแม่คนเดียวกลับมาแล้วก็มาดูแลแม่แล้วสุดท้ายชอบบางบอนได้ยังไงครับตอนแรกบอกไม่ชอบผมสรุปการที่ได้กลับมาทำงานหลังไปอเมริกามาอยู่บางบอนเนี่ยผมว่าผมชอบครอบครัวผมมันเป็นความสุขที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมื่อก่อนเราหนีตรงเนี้ยเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่ความสุขทุกวันนี้คือผมมาเริ่มทำออนไลน์เริ่มพอจะขายของได้หาเงินได้โดยที่มีลูกเห็นลูกโตไปอยู่กับเราโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกโดยที่เราได้ดูแลแม่ได้อยู่กับภรรยาได้พัฒนางานครอบครัวอยากให้เขาโตขึ้นไปอีก
ทนกันเอาไว้นี่ขอถามความสุขของพี่คืออะไรครับพี่ใหม่ความสุขของผมตอนนี้เหรอผมสนุกกับการได้ทำงานความทุกข์ของพี่คืออะไรครับตอนนี้เหรอตอนนี้ผมยังไม่มีความทุกข์อะไม่มีเลยเหรอปัญหาสุขภาพหายดีแล้วก็ต้องไปหาหมอเป็นระยะแค่นั้นเองผมชื่อเปิร์นะครับครับผมชื่อใหม่ครับที่ได้รู้จักนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านนี้ไม่ต้องเขาทำโรงงานทุกทำกิจการอะไรใต้บ้านกันหมดบ้านนี้ไม่ทำเลยเหรอครับมีตังอยู่เฉยๆมีตังแล้วรวยแล้วก็มีอ่ะแต่ไม่พอใช้ไปวันอยู่บางบอนกันมานานยังครับอยู่ได้23 40ปี40ปีอยู่ตั้งแต่คนนี้ยังไม่เกิดเลยสิใช่ใช่นี่เท่ากับอายุคนนี้ใช่เหรอเนี่ยค่ะเนี่ยอ๋อคนนี้คนที่อุ้มนะไม่ใช่คนที่โดนอุ้มงงเขย่าไอ้คนที่โดนอุ้มเมื่อกี้งั้นขอคุยด้วยหน่อยสิครับโอเคเลยค่ะนี่คือบ้านเกิดใช่ไหมครับไม่ใช่บ้านเกิดที่บ้านเราซื้อเองเลยบ้านซื้อเองตั้ง40ปีที่แล้ว คิดไงมาไงทำไมมาซื้อบ้านอยู่ที่บางบอนครับลูกเรียนค่ะลูกสาวคนนี้เหรอลูกชายด้วยน้องเรียนทำงานที่กรุงเทพก็ต้องซื้อที่นี่แล้วมาอยู่แถวนี้แล้วไปทำงานลำบากไหมครับสมัยก่อนลำบากมาก่อนลำบากมากเลยครับไอเส้นกะละปะพึกนี่ยังเดินทะลุมันไม่ได้ไม่ดีเลยครับยังไม่มีหมดเลยครับนี่เกิดมาสบายแล้วเนี่ยหลานสาวเกิดปี40เนี่ยสบายไม่สบายหรอกเจริญแล้วอ่ะยุคเราเนี่ยสบายสบายยุคตาเนี่ยลำบากมากอะไรคือเสน่ห์ของย่านบางบอนบ้างอากาศอากาศบรรยากาศเมื่อก่อนดีสิ่งแวดล้อมดีมากเลยเมื่อก่อนครับสิ่งแวดล้อมดีไหมครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ต่างกับเมื่อก่อนเยอะเลยมีอะไรที่อยากให้พัฒนาเพิ่มมากกว่านี้ไหมครับต้องการให้รถเมย์ผ่านรถเมย์ขอสองมาขออะไรพวกนี้ผ่านนี่พูดเหมือนบ้านนู้นเลยอ่ะไปมาบ้านของมูมารู้จักไหมน้องนิ้งถ้าบ้านใครไม่รู้จักน้องนิ้งไหมน้องนิ้งอ่ะบอกอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมเขาเห็นมาตั้งแต่เกิดนะนิ้งบอกหูพี่หนูไปเรียนหนังสือที่3ต่อ4รู้จักนิ้งไหมเนี่ยลูกเด็กเล็กไงพี่ริมพองชื่อมิ้งใช่เหรอสองคนน่ะสองคนพี่น้องมิ้งกับมิ้งเปล่าใช่สองคนพี่น้องส่วนมากจะสนิทกับพวกย่าเขาแล้วก็พวกพ่อเขาอะไรเงี้ยไปมาก็ทักกันเลยแปลว่าสมัยก่อนตอนคุณตากับคุณยายมาอยู่เนี่ยในซอยนี้เป็นเพื่อนบ้านกันหมดใช่ใช่ใช่ไหมใช่แทบทุกห้องน่ะเออโลกมันใกล้เคียงกันนะฮะแบบว่าใกล้ชิดกันเพื่อนบ้านครับก็ยังดียังทักทายแล้ววันเวลาผ่านไป40ปียังทักทายกันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรอครับไม่มีอะไรแค่เหมือนกันความสุขของคุณยายคืออะไรครับความสุขก็อยู่กับลูกกับหลานเนี่ยความทุกข์ไม่ทุกข์อ่ะแก่แล้วไม่รู้จะทุกข์ประจำไหนอยู่กับตาทุกข์ไหมไม่ทุกข์ต้องดูแลเยอะไหมตาเนี่ยช่วยกันดูลูกดูหลานก็ช่วยกันด้วยกันโอเคได้ครับคุณยายคุณตาคุณป้าคุณพี่สาวขายประกันตลอดเลยไม่ได้คุยกันเลยแล้วน้องมิ้วผมชื่อเปิร์นนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับขอบคุณครับหมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกับการมาเยือนที่ย่านบางบอนของกรุงเทพมหานครเราได้เห็นความสุขความทุกข์ของผู้คนในย่านนี้แล้วก็ได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ในย่านนี้ด้วยว่าเขาอยากจะให้ย่านบางบอนนั้นเติบโตต่อไปอย่างไรนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกเรื่องราวแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของยินดีที่ได้รู้จักเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS นะครับรวมไปถึงชมในเวอร์ชั่น50นาทีเต็มๆได้ที่แอปพลิเคชันวิภานะครับก็ไปโหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS สามารถดูได้ทั้ง2ระบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รูปภาพของทุกๆคนที่เรามีโอกาสได้พบเจอก็จะไปอยู่ใน Instagram ของยินดี _thaipbs ล่ะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์ JB
้ากิมเจนุชพี่โกน้องนิ้งพี่ใหม่น้องมิ้วป้าสาคุณลุงถาวรและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ